ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคนวิเศษสังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันสิ้นปีนะครับเรียกว่าเป็นมหกรรมแฉท้าทายและเตรียมล่อเจ้าหน้าที่ส่งท้ายปีจากคำประกาศ9ของอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องที่1สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้คุณศิระเจนจาคะส.ส.พรรคพลังประชารัฐได้ขึ้นป้ายที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับตรงบ้านทรงไทยตรงกันข้ามศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะประกาศปราบบ่อนแล้วก็ประกาศปราบการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบพร้อมกับขึ้นเบอร์โทรศัพท์นะครับให้พี่น้องประชาชนสามารถโทรศัพท์มาแจ้งเบาะแสต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่เบื้องต้นก็ขอไว้ว่าอยากให้โทรมาในเวลาทำการนะครับก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะเคยแฉไปแล้วนะครับว่าเคยโทรศัพท์ไปแต่ไม่ได้รับสายจริงๆแล้วประเด็นนี้ผมก็มีโอกาสเจอคุณศิระนะครับแล้วก็ได้สอบถามคุณศิระบอกว่าถ้าโทรมาแล้วไม่ได้รับสายอาจจะติดภารกิจอยู่หรือไม่ก็เป็นการโทรนอกเวลาทำการแต่ทั้งนี้ยืนยันนะครับว่าจะมีการโทรศัพท์กลับไปอย่างแน่นอนพร้อมกับขอโอกาสนะครับว่าก่อนหน้านี้นั้นโทรศัพท์เบอร์ที่ลงท้ายด้วย5555นั้นฝากเอาไว้กับลูกน้องนะครับตอนนี้เอามาถือเองเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมก็ลองโทรไปดูนะครับว่าคุณศิระนั้นจะรับสายหรือไม่ส่วนที่คุณอัจฉริยะท้าทายล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นการโพสต์คลิปการเล่นบ่อนการพนันอย่างน้อย3จุดเลยนะครับในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีย้ำนะครับเป็นการโพสต์ภาพบ่อนอย่างน้อย3จุดในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ท้าทายให้คุณศิระเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบว่าบ่อนการพนันเหล่านั้นที่เปิดอย่างโจงครึ่มเป็นการแจ้งโดยคุณอัจฉริยะแล้วโทรไปก็บอกว่าให้รับสายด้วยจะมีการลงไปตรวจสอบแล้วก็เอาจริงเอาจังมากน้อยขนาดไหนตามที่ได้มีการประกาศหรือว่าโฆษณากันเอาไว้นะครับเรื่องนี้ถือว่าลูกคมคุณศิระไม่น้อยนะครับเพราะออกตัวแรงในการขึ้นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่แจ้งวัฒนะนะครับว่าจะทุบทุกบ่อนจะปราบทุกการทุจริตเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอัจฉริยะนะครับลูกคมด้วยการโพสต์คลิปถึง3คลิปแล้วก็เป็นคลิปที่ต้องบอกว่าโจงครึ่มจริงๆเนื่องจากว่ามีลักษณะของการเล่นการพนันอย่างชัดเจนนะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ได้ติดตามก็สามารถเข้าไปดูที่เพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้นะครับเรื่องนี้เป็นการท้าทายผ่านคุณอัจฉริยะแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะเคยบอกนะครับว่าแม้กระทั่งที่แจ้งวัฒนะเองใกล้ๆบ้านของคุณศิระใกล้ๆที่ขึ้นป้ายนะครับก็มีบ่อนเหมือนกันประเด็นนี้ผมก็ไปสัมภาษณ์คุณศิระมาแล้วคุณศิระก็บอกว่าลงไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับพร้อมกับระบุนะครับว่าในพื้นที่แจ้งวัฒนะหรือว่าจะลามไปถึงพื้นที่ความรับผิดชอบของสภ.ปากเกร็ดนั้นคุณศิระเอาหัวเป็นประกันนะครับว่าไม่มีบ่อนการพนันอย่างแน่นอนนะครับสอบถามความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะครับว่ายืนข้างใครระหว่างศิระเจนจาคะกับอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นะครับคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าไม่เชื่อน้ำยาคุณศิระว่าจะกล้าทำในเรื่องนี้นะระหว่างอัจฉริยะกับศิระแม่ชื่ออ่านคล้ายๆกันนะครับศิระอัจฉริยะอัจฉริยะศิระนั้นคุณผู้ชมเชื่อใครมากกว่ากันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากคุณผู้ชมอยากลองพิสูจน์นะครับว่าการขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของคุณศิระนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเอาจริงเอาจังขนาดไหนก็ลองโทรไปได้แต่คุณศิระเคยบอกเอาไว้นะครับว่าอยากให้เป็นการโทรศัพท์แจ้งเรื่องจริงๆนะครับเพราะก่อนหน้านี้มีคนโทรมาแซวผมนี่ยังอดขำไม่ได้เลยนะครับโทรมาแซวบอกว่าฮัลโหลคุณศิระหรือเปล่าครับช่วยจัดการให้หน่อยคุณศิระก็บอกว่ามีอะไรเหรอครับให้ผมรับใช้ช่วยไปจัดการพลเอกประยุทธ์ให้หน่อย ก็รู้ทั้งรู้นะครับว่าคุณศิระนั้นยืนเคียงข้างแล้วก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วก็โทรไปบอกว่าเนี่ยช่วยปราบพลเอกประยุทธ์ช่วยทุบพลเอกประยุทธ์ให้หน่อยก็เป็นการโทรเป็นสีสันนะครับคุณผู้ชมครับคุณชุมพลมิวสิกบอกว่าศิระไม่กล้าหรอกครับนะคุณแจ็คสมใจบอกว่านำหน้าอย่างศิระไม่มีน้ำยาค่ะดีแต่ปากค่ะพอค่ะนะนี่ฮะคุณผู้ชมครับคุณชาหนูวงบอกว่าพวกนี้เก่งกับคนจนอันนี้จะเป็นประเด็นที่2ที่เราจะได้มาพูดคุยกันนะครับจบประเด็นแรกนะครับอันนี้เป็นการท้าทายประกาศท้าชนศิระจากอัจฉริยะส่งท้ายปี2562เลยก็ว่าได้